ีอำนาจในทางการเมืองเพราะในอดีตเราเห็นมาแล้วนอกจากผู้สมัครมันโกงมันทุจริตแล้วพรรคการเมืองของมันก็โกงร่วมทุจริตรู้เห็นเป็นใจด้วยจนถูกยุบพรรคมาแล้วสองครั้งสองหนแล้วคราวนี้มันก็เตรียมโกงอีกเพราะสันดานมันเป็นอย่างนั้นที่น่ากลัวที่สุดคือความที่มันมีอิทธิพลมันก็ทำให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานกกต.และตัวกกต.ใหญ่เองร่วมมือรู้เห็นเป็นใจสมคบการทำการทุจริตการเลือกตั้งด้วยนี่คือสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วคุณถาวรเสนเนียมไปฟ้องดำเนินคดีกับกกต.หนึ่งคดีผมก็ไปฟ้องดำเนินคดีกับกกต.อีกหนึ่งคดีคดีของคุณถาวรศาลตัดสินก่อนลงโทษจำคุกกกต.ทุกคนคนละ4ปีศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก4ปีศาลอุทธรยืนตามศาลชั้นต้นไปถึงศาลฎีกาไอ้กกต.พวกนั้นหลุดคุกฉิวเฉียดเพราะศาลฎีกาเห็นว่าคุณถาวรไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์ฟ้องนี่เห็นไหมผมถึงบอกว่าเราต้องแก้ไขตรงนี้กฎหมายเลือกตั้งที่เราจะต้องทำการปฏิรูปด้วยเนี่ยต่อไปนี้ถ้าพวกเลวทั้งหมดนี้มันโกงเลือกตั้งมันทุจริตมันทำผิดกฎหมายประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนต้องเป็นผู้เสียหายและมีสิทธิ์ฟ้องดำเนินคดีนี่เราต้องเอาอย่างนี้ส่วนคดีที่ผมฟ้องกกต.เหมือนกันศาลชั้นต้นก็ลงโทษจำคุกเหมือนกันศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกเหมือนกันศาลฎีกายังไม่มีคำวินิจฉัยผมก็เลยไม่ได้เล่าพี่น้องฟังแต่ผมต้องการชี้เพียงว่าที่ศาลฎีกาท่านยกฟ้องเพราะตีความตามตัวบทกฎหมายว่าคุณถาวรเสนเนียมไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายกกต.เราถึงต้องแก้ไงครับว่าต่อไปนี้ทุกคนที่เป็นคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องถือเป็นผู้เสียหายและมีสิทธิ์ฟ้องคดีได้ที่ผมย้ำตรงนี้เนี่ยเพียงเพื่อบอกพี่น้องว่าด้วยพยานหลักฐานในการดำเนินคดีในศาลน่ะมันชัดเจนว่ากกต.ได้มีส่วนสมรู้ร่วมคิดทำชั่วร่วมกับนักการเมืองพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคเพื่อไทยที่เขายกฟ้องด้วยเหตุอื่นไม่ใช่ยกฟ้องว่ามันไม่ได้ทำผิดผิดมันทำอยู่แล้วแต่ยกฟ้องในฐานะที่คนฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหายที่ผมยกอย่างนี้พี่น้องครับเพราะนี่คือข้อเท็จจริงวันนี้ขณะที่พวกเรากำลังเรียกร้องเรื่องการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่ยุติธรรมที่สะอาดขนาดเราประกาศอย่างนี้เราออกมาชุมนุมมากมายอย่างนี้มันยังทำทุเรศทุรังให้เราเห็น
เหมือนที่จัดออกมาพูดเหมือนคุณอัญชลีมาพูดมันไปสมัครกันตอนตีสามลงมาเป็นแถวแล้วครับพักนี้สมัครตีสามพักนี้ตีสามครึ่งพักนี้ตีสี่พักนี้ตีสี่ครึ่งพักนี้ตีห้าครึ่งก็ในประกาศให้ไปสมัครเขาให้สมัครตั้งแต่แปดนาฬิกานี่มันพาไปรับสมัครตั้งแต่ตีสามตีสี่มันมีพิรุธไหมล่ะครับพี่น้องสมัครไปได้เจ็ดแปดพักก่อนสว่างทั้งนั้นเดินไปคลำไปสมัครกันพอเช้าขึ้นมาเห็นหน้าเห็นตาประชาชนไปประท้วงอยู่หน้าสถานที่พวกเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับไม่ได้บุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการเราอยู่บนถนนเราประท้วงของเราแล้วก็อนุญาตให้มันเดินผ่านตีนเราไปสมัครได้แต่ใจมันไม่ถึงเลยไม่กล้าเข้าแล้วมันทำยังไงพี่น้องครับมันไปที่สถานีตำรวจดินแดงมันไปลงบันทึกประจำวันเราไม่ว่าแต่ที่แปลกก็คือเจ้าหน้าที่ของกกต.ไปนั่งตรวจเอกสารความสมบูรณ์ของเอกสารของพรรคการเมืองที่ต้องการไปสมัครอยู่ที่สถานีตำรวจดินแดงนี่มันผิดสถานที่นั่นไม่ใช่ที่สมัครรับเลือกตั้งนั่นมันสถานีตำรวจมันไม่มีในกฎหมายว่าการสมัครรับเลือกตั้งนั้นให้กระทำได้นอกจากสถานที่ที่ประกาศไว้ไม่มีไอ้นี่ไม่ใช่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พี่น้องทั้งหลายแต่มันทำแล้วนี่ขนาดว่าพวกเราออกมาคัดค้านมากันเยอะแยะเห็นกันอยู่มันยังบังอาจทำทุเรศทุรังให้เราเห็นเลยและที่ลับตาเรามันจะไปทำอะไรกันอีกพี่น้องครับนี่ยังไงล่ะครับที่เราบอกว่าปล่อยให้มีการเลือกตั้งอย่างนี้ไม่ได้ผมเสียดายนะกกต.หลายท่านผมรู้จักเป็นผู้ทรงภูมิเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นคนดีของบ้านเมืองผมไม่อยากให้ท่านแปดเปื้อนกับความสกปรกรกรุงรังนี้ท่านต้องพิจารณาเลยครับถ้าท่านยังเดินหน้าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องดำเนินการตามวิถีทางของประชาชนเพราะท่านเลือกที่จะยืนคนละข้างกับประชาชนเสียแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะต้องถูกดำเนินคดีโดยทางใดทางหนึ่งของประชาชนท่านก็อย่ามาน้อยอกน้อยใจอย่ามาโกรธประชาชนก็แล้วกันนี่ผมเตือนเอาไว้สำหรับท่านกกต.ส่วนรัฐบาลเขาจะตั้งข้อหาอะไรกับเราเพิ่มเติมนั้นไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรครับเพราะว่าไอ้ที่ตั้งข้อหากบฏเนี่ยมันโทษสูงสุดอยู่แล้วที่เหลือมันจิ๊บจอยน้อยนิดไปทั้งสิ้นไม่สนใจแล้ว คือเรื่องนี้มันมีแพ้กับชนะเท่านั้นพี่น้องครับถ้าแพ้เขาก็ไหนๆมันต้องเป็นขี้ข้าเป็นทาสระบอบทักษิณแล้วติดคุกซะยังจะสบายใจกว่าก็ดีแล้วยินดีไป
ถ้าชนะเราก็ถือว่าเออเกิดมาชาตินี้ได้ทำดีทดแทนคุณแผ่นดินสร้างบ้านสร้างเมืองรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ให้ลูกหลานมันได้เติบโตเป็นเสรีชนคนแก่อย่างเราก็ยินดีตายตาหลับมีความสุขไม่ต้องถูกใครสาปแช่งนี่ที่ยังสงสารอยู่ก็คือบรรดาข้าราชการทั้งหลายตัดสินใจยากเหลือเกินคิดมากเหลือเกินเห็นมวลชนออกมาอย่างนี้ยังคิดอยู่อีกช่วยบอกผมมาสักทีสิผมจะได้บอกกับมวลมหาประชาชนเขาได้ว่าท่านต้องการเวลาคิดกี่วันวันที่24พฤศจิกาออกมาล้านหนึ่งท่านก็บอกเออคนออกมาเยอะแต่ว่าอีกข้างเขาก็เยอะนะวันที่9ธันวาเราออกมาหลายล้านผมก็ไม่รู้จะเถียงยังไงว่ากี่ล้านแน่เพราะท่านก็เถียงไปเรื่อยแต่ว่าหลายล้านก็แล้วกันเอาท่านก็บอกว่าคนเยอะแต่ก็ไม่ตัดสินใจสักทีวันที่22ท่านว่าเราออกมาเยอะกว่าวันที่9อีกแล้วท่านยังไม่ตัดสินใจอีกหรือยังไงท่านต้องการกี่วันท่านต้องการกี่ล้านบอกมาที่จะทำให้ถ้าท่านนึกว่าคนออกมาบนถนน5ล้าน8แสนมันยังมากไม่พอท่านบอกผมมาว่าต้องการกี่ล้านจะได้ทำให้ดูบ้านเมืองมันจะได้สงบมันจะได้เรียบร้อยมันจะได้เดินหน้าไปสักทีเพราะตราบใดที่พวกท่านยังไม่ตัดสินใจยังทำตัวรับใช้ระบอบทักษิณอยู่ประชาชนก็ต้องเหนื่อยจะต้องยากจะต้องลำบากมากขึ้นแต่บอกให้รู้จะเหนื่อยจะยากจะลำบากมากขึ้นอย่างไรประชาชนอย่างเราออกมาแล้วไม่กลับบ้านมือเปล่าเด็ดขาดพี่น้องครับมีข้าราชการจำนวนมากออกมาร่วมชุมนุมกับเรามีข้าราชการจำนวนมากมาบริจาคเงินสมทบค่ากับข้าวสำหรับครัวราษฎรดำเนินแต่ว่ายังเป็นแค่การเล็กๆอยู่มีบ้างครับมีบางคนเป็นอธิบดีเป็นรองปลัดกระทรวงแต่ว่ายังไม่เปิดเผยตัวผมก็อยากจะเรียนพี่น้องข้าราชการว่าไปปรึกษากันเถอะวันใจได้ก็เดินมาบนเวทีเลยเปิดตัวกันเลยว่าเป็นข้าราชการกรมนั้นกระทรวงนี้ตัดสินใจแล้วว่าขอยืนข้างประชาชนนี่มันต้องทำกันอย่างนี้ประชาชนที่เขาออกมาเนี่ยเขาเปิดเผยตัวเองแล้วแสดงตัวชัดเจนแล้วก้าวพ้นความกลัวทั้งหลายแล้วเหลือแต่พี่น้องข้าราชการเท่านั้นถ้าท่านก้าวพ้นความกลัวทั้งมวลมายืนข้างประชาชนได้ประเทศไทยก็เดินหน้าไปได้เร็วขึ้นนี่คือเสียงเรียกร้องของมวลมหาประชาชนถึงพี่น้องข้าราชการทั้งหลายผมเรียนยืนยันกับพี่น้องข้าราชการทั้งหลาย